เอาสั้นๆว่ากลัวเป็นลมอ่ะคือประมาณครั้งที่ครั้งนั้นมันไม่ได้ตั้งใจจะเจอผีนี่เคยเล่าให้ฟังว่าเหมือนในหนังอ่ะที่ขาก้าวไม่ออกเลยอ่ะแล้วหน้านี่นะมันจะเป็นลมให้ได้เลยมันจะวูบให้ได้เลยขาต้องสงสัยเกรงยีนอ่ะต้องกระตุกแล้วแบบมันเห็นแล้วมันจะเป็นลมแล้วอ่ะครับร้องก็ร้องไม่ออกเออนั่นอ่ะคือประมาณอายุน่าจะ19น่าจะใกล้20แล้วตอนนั้นอ่ะคืองี้ถ้าเกิดว่าเราดูหนังดูละครเนี่ยเวลาที่ฉากที่หลายๆคนหรือไม่แต่คนเดียวเดินไปเจอผีแล้วอึ้งตกใจช็อกมือไม้ขาสั่นฉี่จะแตกอึจะลาดอะไรเงี้ยเราอาจจะขำนะแต่เวลาเจอของจริงขึ้นมานี่มันตลกไม่ออกนะขำไม่ออกนะผมผ่านประสบการณ์พวกนี้มาหมดแล้วแหละที่ใครบอกว่าไปล่าท้าผีสิไปอะไรสิคือผมรู้ตัวว่าถ้าเกิดผมไปอะไรพวกเนี้ยโอกาสที่มันจะเปิดและเจอพบเจอเนี่ยมันเยอะนะมันเยอะเพราะว่าก็คงจะเป็นการบำเพ็ญเพียรภาวนาหรือสั่งสมบุญมาแต่อดีตชาติมันเกี่ยวเนื่องกันหมดส่งผลมาจนปัจจุบันเมื่อกี้เนี่ยก็เหมือนกันเขาไปถ่ายอยู่ในโรงพยาบาลล้างอ๋อไอ้ที่ชื่อตาหลวงใช่ไหมตาหลวงแล้วก็อะไร13อ่ะทำไมเขากล้าไปนะคืออ่ะผมพูดตรงๆก็ได้พวกเนี้ยเท่าที่ผมดูนะคือเขาจะไม่ได้เห็นมากพอไม่ได้เห็นมากเนี่ยมันไม่มีอะไรโผล่มาน่ากลัวไงน้องป้อมเข้าใจเนาะลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดโผล่ไปเนี่ยแล้วเห็นตลอดแล้วเจอผีที่มันโผล่มาแบบระยะประชิดทำให้ตกใจเอางี้ผมเปรียบเทียบนะการไปล่าท้าผีเปรียบเทียบดังสงครามนะผมเปรียบเทียบให้ฟังท้าผีออกมาสิมึงออกมาสิมึงออกมาสิคือเหมือนไปท้าลบแล้วพอไปท้าลบปุ๊บผีไม่ออกลบด้วยอย่างเงี้ยผีหลบเงี้ยผีปรากฏตัวไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรไงไม่น่ากลัวไงแต่ถ้าดันไปเจอผีเปรียบดังสงครามที่แบบพร้อมลบและพร้อมจะเข็นฆ่าพร้อมที่จะหลอกหลอนโอ้โหงานนี้ล่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคุณกัลยาคุณตั๊กเคยเจอผีคิดว่าจริงไหมใช่คือผมอ่ะเจอมาหมดแล้วแล้วไอ้ที่จะบอกว่ามันสยองมันหลอนเนี่ยผมก็เจอมาหมดแล้วแต่ถ้าเรามีโอกาสเจอเยอะเนี่ยมันไม่อยากไปเจอเพิ่มเข้าใจเนาะเราอ่ะเราอยู่คนเดียวนะแล้วอยู่กลางนานะแล้วไม่ต้องไปนอนเจอผีเจอหรอกแค่นอนแล้วห่มผ้านอนเย็นๆเนี่ยอยู่ดีได้ยินเสียงอักอักไอสองสามทีเนี่ยขนหัวลุกเลยนะอ๋อแต่ไอเรื่องเสียงหรือไอหรืออะไรเงี้ยผมผ่านมาก็พอประมาณเนี่ยผมเฉยๆนะไม่ได้กลัวพูดถึงอ่ะถ้าเราอยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวแล้วเราได้ยินเสียงไอกระแอมกระแอมอย่างเงี้ยนะแบบเดี๋ยวนั้นไม่มีคนนะผมว่ายังน่ากลัวเลยจะบอกให้คิดสารพัดอ่ะยิงมาเป็นไม้กอบแกบอย่างงี้นะโอ้โหคิดสารพัดอ่ะขนาดผียังทักผีน้องชายเพื่อนยังทักป้อมเลยป้อมมันตายเนอะที่สมุทรปราการน่ะไปบ้านเพื่อนไปนอนบ้านเพื่อนเขาก็แอมอยู่ในครัวน่ะเขาตายที่บ้านหลังนั้นเนาะเอางี้ดีกว่าถ้าสมมุติทุกคนนะเป็นผมนะนอนเนี่ยแล้วเวลาหันพลิกซ้ายเนี่ยก่อนพลิกซ้ายเนี่ยมีลมหายใจมาลดต้นคอมาอยู่ใกล้ๆหน้าแล้วพอหันไปเนี่ยโอ้โหเจอเต็มๆเนี่ยจะรู้สึกไงครับช็อกแล้วนี่ชีวิตผมเคยผ่านการเจอผีแบบนี้มากกว่า1ครั้งนะครับตอนนั้นอยู่ช่วงมัธยมปลายผีผู้ชายและหน้าไม่เป็นมิตรด้วยแล้วก็คือจะเจอคนเนี้ยมาหลายวันก็สิ่งหนึ่งเขาก็จะบอกว่าอยากเจอไม่ใช่หรืออยากให้มาไม่ใช่หรือประมาณนี้แล้วเขาก็เหมือนชอบผมชอบผมด้วยชอบผมในที่นี้คือเหมือนแบบว่าจริงนะมึงออกมาสิกูรู้ว่ามึงไม่มีโอ้โหดูไปดูมาถ้าเกิดว่าเขามีจริงๆอ่ะมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการที่เขาไม่เจอเนี่ยอ่ะถามคุณตั๊กทำไมเขาทาแล้วจึงไม่เจอผีเพราะอะไรในความคิดคุณตั๊กไม่หรอกมันไม่ได้วาระมันไม่ใช่ช่วงที่เขาจะสามารถปรากฏตัวได้บุญไม่สัมพันธ์กันนอกจากจะผมถามนะถ้าพวกที่ว่าลองของลองอะไรเงี้ยทำไมไม่ลองกับแบบที่เจ้าพ่อหลักเมืองเฮียนเจ้าพ่อเมืองเก่า
ันน่ะใช่ไหมที่เคยเป็นดินแดนสารภูมิอย่างเขาค้อหรือว่าสนามรบภูหินล่องก้าทุ่งไหหินอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตอนยากนะถ้าความคิดผมนะคือคุณเขาคอมเมนต์ไปเขาถามว่าคุณไปที่นี่ไหมไปที่นี่เฮียนไหมเขาบอกเขาไปมาแล้วคือจิตอะจิตสุดท้ายที่เขาไม่รู้ตัวที่เขาจะก็คิดดูว่าเมืองการอะวันดีคืนดีเขายังมาลบกันชงเชงชงเชงอยู่เลยอ่ะคนยังหินอยู่เลยอ่ะถูกต้องภูหินล่องก้าเนี่ยผมไปมาแล้วเช้านะประมาณสักไม่เกิน9โมงไม่เกิน9โมง10โมงมันต้องเดินไปผาชูธงถ้าจำไม่ผิดนะชื่อเนี้ยแหละเดินอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีรถรถอะไรไม่ให้ขับไปแต่ไม่รู้ว่ามีปัจจุบันเป็นไงแต่ยุคนั้นคือเป็นการเดินเดินก็เป็นกิโลกิโลอยู่ไกลอยู่ไม่ใกล้พอไปถึงเนี่ยปรากฏว่าผมก็มันจะเป็นหินตะปุ่มตะป่ำเหมือนขนมคกอ่ะตุยตุยขึ้นมาเนี่ยปูดขึ้นมาเหมือนคล้ายๆหลังเต่าอ่ะแต่เป็นหินนะกลมๆเยอะแยะไปหมดเลยเขาเรียกว่าลานหินปุ่มแล้วก็จะมีบางช่วงก็เป็นที่แบบเป็นหลุมแบบลึกเลยนะประมาณสักคนกระโดดขึ้นไม่ได้อ่ะกว้างอยู่บางอันเนี้ยมีไม่กี่หลุมนะครับที่ผมผ่านไปเห็นนะตรงแถวลานหินปุ่มเนี่ยก็ก่อนกลับเนี่ยได้ยินเสียงเรียกนะครับผมคุณอะไรเนี่ยออสโกบาบอกมโนจัดไม่มโนครับเห็นจริงๆครับผมอยากเจอบอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้เขาบอกว่ามโนจัดแล้วคำว่ามโนจะหายไปจากชีวิตนะครับผมมีวิธีอยากเจอบอกแล้วกันนะครับแล้วก็ที่เฮี้ยนน่ะมีกล้าไปไหมผมบอกแค่นี้แหละแล้วก็พอก่อนเดินกลับเนี่ยมีเสียงตะโกนเรียกช่วยด้วยครับอย่าเพิ่งไปคือผมอ่ะปกติภาวนาทำสมาธิแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลแล้วสิ่งที่เขาเรียกมาครับเขาเรียกผมเขาว่านายอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งทิ้งผมผมฟังแล้วมันหดหู่ใจมากเลยนะถ้าเป็นคุณตั๊กน้องป้อมคุณกัลยาหรือทุกคนได้ยินอย่างนี้เวลาไปเที่ยวจะรู้สึกยังไงครับหัวเราะเฮ้ยแต่ว่าที่เจอเขาอะผมเจอ2คนในหลุมก็เหมือนคนทั่วไปตอนแรกเจอก็ส่งยิ้มให้กันนะแต่พอตอนนี้ผมก็ถามเอ้าลงไปทำไมแต่เมื่อกี้เนี่ยเดินมาเนี่ยมันไม่เห็นอะไรคุณตั๊กกับคุณสมชาติคนละคนกันไหมครับคนละคนครับผมคนละคนครับคนละคนครับผมเพี้ยนผมบ้าครับถามคุณสมชาติกับคุณตั๊กคนละคนคุณสมชาติเขาจะฮาฮาครับรัวรัวครับแต่ก็สนุกดีครับตลกดีครับผมก็ชอบอยู่นะทำให้ขำได้เห็นพี่ชอบพูดถึงบ่อยๆอ๋อเขามาร่วมบันเทิงในรายการพี่โชคเขาไม่ใช่คนโง่นะคนฉลาดนะดูดีๆเมื่อวานนี้ตอนเช้าน้องป้อมเบ้นได้เข้าพี่โชคไลฟ์8โมงครึ่งถึง3ชั่วโมงอ่ะเขามาพูดต่อสรุปมันก็จะบอกว่าผมโง่เนี่ยแหละมันพูดชมก่อนแล้วมันจะตลบหลังวกเข้าสู่ที่มันชมก็ไม่ถือสานะครับเพราะว่ามันก็จะกลับไปหาเขาหมดครับตามหลักบาปกรรมชื่นชมใครพูดดีแต่ก็ไม่มีอะไรสนุกสนุกนะก็ตรงเล่าตรงลานหินปุ่มต่อผมก็ถามเอ้าทำไมไม่ขึ้นเขาก็เหมือนพยายามกระโดดปีนเขาปีนขึ้นไม่ได้แล้วสองคนเนี่ยผมมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าอดตายในหลุมเนี่ยแหละเพราะมันขึ้นไม่ได้สูงอ่ะน้ำมันสูงเดี๋ยวก็แล้วคล้ายๆกับเขาก็เหมือนบาดเจ็บด้วยนะเท่าที่จำได้นะเหมือนเจ็บอ่ะเจ็บตกลงไปแล้วก็เจ็บแล้วก็การปีนขึ้นมาการช่วยกันขึ้นมามันก็เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาประมาณนี้นะคือพอก่อนกลับเขาก็บอกช่วยเขาด้วยผมก็ช่วยด้วยอย่าเพิ่งทิ้งผมไปโอ้โหเสียงนี่มันหดหู่มากเลยนะอารมณ์ตอนนั้นมันเริ่มวืบขึ้นมาว่ามันเหมือนพวกเนี้ยอยู่ในช่วงของการ
ลบลาฆ่าฟันกันนะครับตรงนี้เป็นจุดของคอมมิวนิสต์ใช่ไหมยุคที่หนีเข้าป่าแล้วก็มีการเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรคุณตั๊กยุคคอมมิวนิสต์อะยุคอะไรนะคอมมิวนิสต์ก็แบบนักศึกษายุคไม่ใช่พฤษภาธมินก่อนหน้านะเขาเรียกว่ายุคอะไรนะผมก็เกิดไม่ทันนะรู้สึกปี14นะผมเกิด15ผมเพิ่งมาเกิดหรือใกล้ๆกันนั่นแหละก็พอกลับไปพอก่อนที่เขาเรียกเนี่ยผมก็กลับไปดูแล้วผมก็พยายามจะเอาขึ้นมาสิพอยื่นมืออะไรเขาก็ไม่ยื่นมือมาเขาก็เหมือนมันอย่างนี้จะบอกว่าบางครั้งในเรื่องของภพภูมิผีกับคนเนี่ยมันอยู่กันคนละภพอ่ะจิตเขาอยากขึ้นแต่พอเราจะช่วยเนี่ยมันเหมือนมีอะไรมาขวางกั้นไว้และตัวของวิญญาณหรือผีเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าช่วยแบบเหมือนคนทั่วไปเนี่ยมันทำไม่ได้ประมาณนี้จนผมก็เอ๊ะเมื่อกี้บอกให้ช่วยแล้วทำไมตอนนี้ไม่แบบไม่ขึ้นมาล่ะผมก็จะพยายามหาวิธีแล้วก็จะยื่นมือหรือจะอะไรอย่างเงี้ยนะก็สุดท้ายก็คือพอหันมองอีกทีนึงหายไปแล้วอันนี้ไม่ได้มโนหรืออุปทานเนี่ยเจอจริงๆครับแล้วก็ไปตรงที่มันจะมีเหมือนกังหันเป็นบ้านพักของหัวหน้าหรืออะไรไม่รู้อะสวยงามทำอย่างดีในสมัยนั้นนะในสมัยที่เป็นยุคคอมมิวนิสต์หรืออะไรนะก็สัมผัสได้มันมีอะไรบางอย่างจู่ๆมันก็เคลื่อนไหวเกิดเสียงเดินไปเที่ยวตรงนี้ผ่านไปกับพี่สาวคือบางที่ผมมีพี่น้อง10คนตอนนั้นก็มีอยู่คนหนึ่งพี่สาวคนที่ไปด้วยเนี่ยเขาเสียไปแล้วนะเสียตอนอายุ33แต่ตอนไปนั้นยังไม่เสียผมไปตอนเรียนปริญญาตรีอยู่เลยนะครับอายุยังไม่เกิน22หรือ23ก็สิ่งที่ได้ยินเสียงหรืออะไรบางอย่างเนี่ยผมก็ห่วงพี่สาวเหมือนกันเพราะว่ากลัวเขาจะกลัวผีก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะแต่ส่วนตัวผมมันเจอผีมาเยอะไงแต่ก็ไม่ลบหลู่ไม่ท้าทายนะเพราะว่าบอกทุกคนเลยนะโดยเฉพาะเจ้าป่าเจ้าเขาหรืออะไรที่เขามีฤทธิ์นะอย่างคนเมื่อกี้ที่บอกมโนถ้าไปถูกจุดไปเจอของจริงจังหวะชีวิตได้คำว่ามโนจะหายไปจากความคิดทันทีและเมื่อได้เจอครั้งแรกก็น่าจะเข้าใจคำว่าวิญญาณหรือผีครับผมคำถามได้คุยคำถามได้ผมไม่ถือสาเลยนะโอเคแต่ถ้าเกิดว่าไม่เคยเจอก็ขออวยชัยให้พรขอให้เจอโดยเร็วพันนะครับผมมาห้องผมบ่อยๆคิดว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งจะได้เจอกันนะได้เจอผีนะได้เจอผีแต่สุดท้ายพระอาจารย์ผมที่ผมเคารพศรัทธาสมัยบวชเนนก็ผ่านมาหลายสิบปีแล้วท่านบอกว่าอ๋อไม่ต้องห่วงหรอกไม่ว่าคนที่ไม่เชื่อไม่ต้องไปห่วงเดี๋ยวท่านพูดอย่างนี้นะฟังนะเดี๋ยววันหนึ่งตายก็รู้เองจริงไหมคุณตั๊กไม่ต้องถึงกับตายหรอกครับถึงเวลาก็เจอเองเจอทุกคนนะฮะคุณอะไรบาบอเอสโตบาใช่ไหมผมพูดถูกป่ะผมบอกไม่ค่อยชัดนะผมเป็นมุสลิมผีเผอไม่กลัวหรอกต่างศาสนาต่างความเชื่อบ้านเขามียินยังไงก็ต้องมียินผมมุสลิมผีเผอไม่กลัวหรอกในประเทศไทยนี่จุดไหนที่เฮี้ยนที่สุดถ้าอยู่ภาคใต้อะไรนะกอดตะลูเตานะที่ผมเคยได้ยินเขาเจ้าหน้าที่ป่าไม้หรืออะไรพูดมาบอกว่าเกาะเนี่ยเขาห้ามคนไปเลยนะห้ามไปพิสูจน์ห้ามไปล่าท้าผีเลยเพราะว่าเฮี้ยนมากแล้วก็วันนั้นมีคุณอะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วที่เขาเป็นทหารภาคใต้อยู่ยะลาหรืออะไรเขาเล่าให้ฟังว่าที่เนี่ยเฮี้ยนที่สุดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเฮี้ยนมากมากคือเข้าไปนี่เจอแน่นอน 100% คุณบาบอเอสโตบาลองหาโอกาสแอบเข้าไปนะครับผมนะครับก็ถ้าเกิดบทผีจะมาเนี่ยศาสนาอะไรเขาก็มาให้เห็นทั้งนั้นแหละแต่ผมไม่รู้นะ
ศาสนาอื่นเป็นยังไงแต่ว่าก็จะบอกว่าให้เปิดใจอธิษฐานนะแล้วก็อย่าไปเอาเครื่องรางของขลังอย่าเอาอะไรของศาสนาคุณติดตัวเลยนะไม่ต้องบอกพระอัลเลาะห์อะไรต่ออะไรนะเฉยๆเลยนะเปิดว่างๆเลยบอกว่าอยากเจอผีนะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดมาดูช่องผมอยากรู้วิธีผมจะแนะนำให้เพราะว่าตอนเด็กๆผมพี่โชคจำพี่คนหนึ่งได้ไหมที่เขาเป็นมุสลิมที่เขาไปนั่งสมาธิในป่าที่ว่าเห็นผีเห็นเสือเห็นอะไรจำได้ไหมจำได้ไหมก็นี่แหละคนที่ผมพูดเนี่ยแหละที่เขาบอกว่าใครอยากพิสูจน์บอกเขาได้เลยอ่ะมุสลิมเหมือนกันให้พี่โชคถ่ายให้ดูตอนเจอผีจังเขาจะได้ไม่เถียงอ๋ออืมมันยังไงจะบอกว่าไงคุณภาพของกล้องความละเอียดมันยังไม่ได้อ่ะนะมันยังไม่ได้ต้องรออีกสักเล็กสักระยะหนึ่งนะผมคิดว่าไม่กราบไหว้ผีในอนาคตอ่ะมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเอางี้แต่ผมเมื่อกี้ที่น้องป้อมพูดถึงเขาไปพิสูจน์ที่โรงพยาบาลผมก็ดูแว๊บๆที่เขาไปนั่งอยู่ใกล้ๆอ่ะใช่ไหมนั่งหลายชั่วโมงเลยเขาบอกไม่เห็นเจอผีเลยอะไรเงี้ยผมเคยไปโรงพยาบาลนครปฐมตอนนั้นแม่ป่วยแล้วผมก็เดินผ่านตึกหนึ่งช่วงนั้นก็ทุ่มหนึ่งสองทุ่มได้ละประมาณนี้ผมเดินไปเนี่ยมันเงียบวังเวงไม่มีคนละทางนี้เป็นทางที่จะเดินไปตึกทางที่แม่ผมอยู่ก็ผ่านต้องผ่านไปอีก3ตึก4ตึกได้รถเข็นเนี่ยประเดนอนเนี่ยรถเข็นนะรถเข็นคนป่วยอะจอดไว้ไม่ต่ำกว่า5คันอยู่ข้างๆนะแล้วพื้นเนี่ยมันเป็นเอียงอย่างเงี้ยมันเป็นเอียงลงอ่ะนึกออกไหมมันไม่ใช่เรียบมันเอียงและไอ้รถพวกเนี้ยมันอยู่นอกชานนอกชานระเบียงตึกอ่ะเข้าใจเนาะผมเดินไปเนี่ยจู่ๆเนี่ยรถเนี่ยมันเหมือนมีคนเนี่ยเข็นเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่เข็นธรรมดานะเหมือนที่เขาเคยทำหนังผีเหมือนโกรธด้วยความเกี้ยวกาดแบบจับแล้วก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาชนคันปังเปียงเปียงปังเปียงปังผมก็ตกใจเหมือนกันมองไปนี่ไม่มีใครนะครับไม่มีใครแล้วก็มันพลังงานผีเนี่ยวิญญาณเนี่ยสามารถนำที่แบบอยู่จุดที่มันเอียงลาดลงเนี่ยขึ้นมาเลยนะขึ้นมาอยู่ข้างบนเลยนะแล้วไม่ใช่ละคันเดียวนะสองคันนะมันมาขวางทางที่ผมจะเดินไปผมก็นึกในใจว่าเอ๊ะเจ้ากรรมในเวรผมหรือเปล่าหรือเขาต้องการอะไรเวลาที่เจอผีที่เขามีฤทธิ์มีพลังอำนาจเนี่ยสิ่งที่ผมกลัวก็คือมันก็เหมือนเจอคนร้ายหรือเจอคนที่จะทำร้ายหรืออันธพาลเนี่ยแล้วถ้าเป็นคนเราเห็นไงใช่ไหมแต่เป็นผีเนี่ยเรามองไม่เห็นสิ่งที่กลัวก็คือว่ามันขอใช้คำว่ามันแล้วกันนะแทนผีที่แบบมารังควานนะมันจะทำอะไรผมไม่รู้อันนี้คือน่ากลัวก็เคยเล่าไปแล้วแล้วก็อยากจะถามอีกทีหนึ่งคุณบาอะไรเนี่ยถ้าเจอแบบผมเนี่ยคุณจะรู้สึกยังไงครับคุณตั๊กคุณป้อมและทุกคนลองพิมพ์ที่ว่าถ้าเจอเหมือนผมคุณจะไปต่อหรือจะหันหลังไปทางอื่นน้องป้อมคุณมะนาวว่าไงถ้าเจอผีลักษณะอย่างนี้น้องป้อมจะไปต่อไหมไม่ไปรีบเพ่นกลับเลยไหมฉีดแตกแต่คุณตั๊กอะถ้าเจออย่างนี้ดีใจไหมโอ้ยผีหลอกแล้วดีใจใช่ไหมแล้วจะอยากฮะมันอยู่ที่สถานการณ์นะไอ้เรื่องกลัวผีแต่จริงๆบางทีจิตใจเราเข้มแข็งเราก็ไม่กลัวมากนะแต่ถ้าเราวันไหนเราฝันไม่ค่อยดีหรือไม่สติสตังค์ไม่ครบมันก็จะเสียวเยอะนะมันอยู่ที่สถานการณ์มากกว่าผีนะที่ผมเจอมานะคุณมะนาวบอกฟังไม่ทันคืออย่างนี้ครับคือว่ามันไม่เห็นตัวผีแต่รถเข็นในโรงพยาบาลอะเตียงผู้ป่วยอะที่มันมีล้อมันหนักนะไม่ใช่เบาๆนะมันเอียงอยู่ห่างจากไอ้ตรงที่นั่งใต้ตึกชั้นล่างอ่ะห่างไปประมาณสัก3เมตร
มันจอดๆข้างๆประมาณ5คันแล้วผีเนี่ยมันก็ใช้วิธีการแบบลากกระแทกกันไปเปี้ยงป้างเปี้ยงป้างหลายครั้งสักพักนึงก็เหวี่ยงขึ้นมามาขวางทางที่ผมจะเดินผ่านนะครับ2คันเป็นคุณมะนาวจะไปต่อมั้ยจะเดินไปต่อมั้ยใต้ตึกเนี่ยซึ่งไม่มีคนเลยตอนนั้นไม่มีคนเลยแต่ไฟเปิดอยู่นะไฟไม่ได้ปิดมืดนะครับไฟเปิดวิ่งสิคะกล้องโรงพยาบาลอ๋อตรงนั้นไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าผมก็ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดจะไปยุ่งวุ่นวายครับมันจะบอกว่าไงเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้ทำรายการผีแล้วก็รู้สึกว่าเราจะไปรบกวนเจ้าหน้าที่พนักงานหรืออะไรต่ออะไรเนาะผีอายกล้องตลอดแหละอาจจะเป็นคุณบาบออ่านถูกนะถ้าเจออย่างนี้จะทำยังไงครับทางที่ต้องไปครับจะไปต่อหรือว่าจะย้อนกลับหรือจะไปหาเพื่อนมาเดินด้วยกันหรือจะไม่เป็นไรไปต่อเดินไปดูอ๋อคุณตาลบอกว่าจะเดินไปล็อกล้อรถเดินไปล็อกล้อรถอ๋อคุณแสดงว่าคุณบาบอเนี่ยเป็นคนที่มีจิตคล้ายๆวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์ให้รู้กันไปเลยนะบาบอบอกว่าจะเดินไปดูจะได้ไม่ขาดใจคนเดียวเลยครับต้องจัดให้สุดซึ่งวันนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมทำก็คือผมถามใจตัวเองแวบหนึ่งไม่นานเอาไงดีจะเดินไปต่อหรือจะกลับคือตอนเนี้ยจุดตรงเนี้ยมันมีแสงไฟไอ้ทางอื่นเนี่ยหนักยิ่งกว่านี้อีกมืดตึ๊บนะครับมืดตึ๊บเลยแล้วไฟฉายผมก็มีคือก็มีโทรศัพท์นี่แหละที่มันจะเปิดเป็นไฟได้เนี่ยแล้วมันก็อ้อมทางนี้คือทางที่ค่อนข้างจะใกล้สุดผมก็คิดในใจว่าเฮ้ยคือตั้งแต่เด็กๆอ่ะผมเจอผีตั้งแต่เป็นเด็กน้อยเลยนะคือเจอผีมาก็เยอะนะครับแล้วผมก็ภาวนาแล้วผมก็คิดว่าผมก็ทำความดีทำบุญคือผมก็ตัดสินใจว่าจะไปทางนี้แหละจะผ่านรถเข็นนี่แหละแต่ก็ยืนนะแล้วก็บอกกับผีก็พูดไปนะว่าใครทำไมต้องมาขวางแล้วเกี่ยวอะไรกับผมไหมที่มาขวางทางเนี่ยต้องการอะไรมันไม่มีเสียงตอบนะครับไม่มีสื่อมาที่จิตอะไรไม่มีสุดท้ายผมก็สวดมนต์ในทางพุทธนิดนึงแล้วผมก็แผ่บุญแผ่เมตตาไปแล้วก็บอกว่าถ้ามีวิบากกรรมมีกรรมอะไรที่เคยทำกันมาก็ขออโหสิกรรมนะแล้วผมก็รวบรวมพลังจิตให้มันเข้มแข็งเดินไปแล้วก็ระวังตัวนะระวังตัวแล้วตอนนี้จิตใจก็คิดอยู่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นอะไรไหมหลังจากนี้ผีตนนี้มีพลังเยอะเขาจะทำร้ายผมไหมผมก็ลุยเดินเข้าไปสิ่งที่ทำอันดับแรกก็คือว่าต้องขยับรถเข็นผมก็ไปจับนะก็คิดอยู่ว่ามันจะมีแรงต้านนี้อะไรหรือเปล่าแล้วผมก็เข็นไปข้างๆ2คันตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็ตื่นเต้นนะไม่ใช่ไม่ตื่นเต้นนะเพราะเรามองไม่เห็นเหมือนเรากำลังผจญภัยหรือต่อสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นมันน่ากลัวกว่าสิ่งที่มองเห็นใช่ไหมก็พอเข็นลงไปปุ๊บผมก็บอกว่าอย่าตายแล้วอย่าสร้างเวรสร้างกรรมอีกเลยคืออย่ามาแบบทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วผมก็คุยกับเขาแหละว่าคือเนี่ยเป็นผมเนี่ยผมก็เจอผีมาผมก็ไม่กลัวนะครับอาจจะกลัวนิดหน่อยเนี่ยนะแต่รวมๆคือไม่กลัวแล้วผมก็บอกว่าถ้าเกิดเป็นคนอื่นล่ะที่เขาขี้ขาดกลัวผีกลัวมากๆเขาจะเป็นอย่างไรถ้าเขาตกใจเขาช็อกเขาอะไรขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมสติแตกเนี่ย
พี่โชคไม่ใช้เอฟเฟกต์เวลาเล่าน่ากลัวอ๋อเอฟเฟกต์ไอที่เปิดเนี่ยก็ปรากฏว่างี้ผมก็สอนเขาหวานเขาหมายถึงหน้าพี่โชคไม่ใส่เอฟเฟกต์นะอ๋อบรรยากาศหน้าไม่ต้องใส่ตอนนี้นะแบบเนี้ยอืมเข้ากับรายการผีครับต้องใส่เอฟเฟกต์ก็ปรากฏว่าผมก็สอนเข้าไปด้วยแต่ผมก็มีแวบคิดอีกมุมหนึ่งนะอีกมุมหนึ่งที่ผมคิดการที่เขามาทำรถเข็นขวางผมคิดอะไรน้องป้อมคิดว่าพี่โชคคิดอะไรทุกคนคิดว่าผมคิดอะไรครับเขามาขวางผมเพื่ออะไรขอส่วนบุญคิดว่าเช่นนั้นคุณป้อมไอ้คุณตั๊กคิดเหมือนกันไหมเอาเงียบไปแล้วหลับซะแล้วยังหลับยังคุณตั๊กเคลิ้มอยู่ครับคิดเหมือนกันครับคิดเหมือนกันนะใช่ผมก็คิดในแง่บวกตอนนี้ว่าเขาคงอยากได้บุญนะถ้าเขาไม่แสดงตนขนาดนี้ผมก็เดินผ่านไปใช่ไหมแล้วจิตวิญญาณตรงเนี้ยไม่มีหูฟังไร้สายหรอกค่ะในส่วนตัวผมใช่ไหมเคยมีนานมากแล้วก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับพี่มะนาวหวานจะบริจาคหรอครับโอ้อยากบริจาคครับยังไม่เคยใช้กับการไลฟ์เลยเนาะอันนั้นมันเหมือนแบบมันเป็นบลูทูธอะเชื่อมกับสัญญาณมือถือแต่ว่าไร้สายเนี่ยมันจะเชื่อมได้ทุกกับได้หมดนะพี่โชคหรอกแล้วยังไงเวลาไร้สายนี้มันต้องเชื่อมกับอะไรนะกับมือถือกันเนี่ยใช่ไหมกับมือถือแล้วก็กับสาวการนาฬิกาก็ได้ไม่คือตอนนี้ไม่รู้ว่าเวลาเขาไลฟ์ TikTok อ่ะเขาเชื่อมกับมือถือหรือว่าเชื่อมกับสาวการมือถือมือถือใช่ไหมมันก็ได้หมดอ่ะบลูทูธครับผมของผมเคยซื้ออันละไม่กี่บาทประมาณ500อ่ะที่มันโฆษณาในแอปแดง YouTube แล้วก็ฟังใช้ประมาณเกือบไม่ถึงปีมั้งแล้วผมก็ไม่ได้ใช้อีกเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็พอไม่ได้ใช้ตัวนั้นก็เลยมองว่าถ้าเป็นสายมันจะโดยตรงอะไรเงี้ยครับบ้านเรามันมีแล้วนะพี่โชคไร้สายอ่ะประเทศไทยมีแล้วนะอ่ะคุยเรื่องนี้ขอคุยนอกเรื่องนิดนึงช่วงนี้ในแอปแดงจะมีโฆษณาที่บอกว่าไม่ต้องเสียค่าเน็ตซื้อไอ้ตัวที่รับสัญญาณร่วมกับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์วิทยามหาวิทยาลัยแล้วก็ซื้อครั้งเดียวมันเชื่อมต่อกับ AIS แล้วก็แรงด้วยเป็นแบบส่งรับขึ้นเหมือน Wi-Fi ปล่อยจากเครื่องนี้แล้วก็เล่นได้หลายตัวโหลดอะไรก็เร็วก็เยอะค่าโหลดสปีดเยอะอะไรเงี้ยมีใครใช้บ้างยังครับถ้าเกิดใช้แล้วดียังไงบอกหน่อยนะอะไรพี่โจ๊กมันเป็นตัวรับสัญญาณเน็ตอินเทอร์เน็ตแล้วก็เอาไว้มาปล่อยเข้าโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ที่มันรับได้แล้วก็ต่อเข้ามือถือแล้วเขาก็บอกว่า มันไม่ต้องเสียเยอะตัวนี้ประมาณ800บาทนะครับประมาณนี้แต่ก็ถ้ามันดีจริงมันน่าจะคึกโคมแล้วก็คนแห่หันไปใช้กันเยอะเนาะใช่เขาก็โฆษณาแบบเกี่ยวกับเหมือนมหาวิทยาลัยจุฬาเนี่ยเขาเหมือนเป็นฝ่ายทดลองวิจัยแล้วก็ร่วมกันผลิตอะเข้าใจเนาะในต่างประเทศน้องป้อมมีอะไรอย่างนี้ไหมที่แบบไม่ต้องเสียค่าเน็ตมีตัวเขาเรียกว่าอะไรผมลืมไปแล้วเขามีตั้งนานแล้วพี่โชคแล้วสุดท้ายมันแรงมันดีไหมอัพโหลดอะไรดีไหมก็ดีกล่อง Wi-Fi ไม่รู้เรียกว่าอะไรมันจะตัวเล็กๆอะตัวเล็กๆลืมชื่อไปแล้วบรรจุได้หมดค่ะผ่านเรื่องนั้นไปก็จุดที่เจอรถเข็นเมื่อกี้นี้ก็คิดว่าเขามาขอส่วนบุญนะครับ
คงอยากได้บุญเยอะเพราะว่าถ้าเกิดเขามาเพื่อประสงค์ร้ายต่อผมอ่ะผมเดินไปเนี่ยเขาต้องเล่นงานแล้วจริงไหมไอ้รถเนี่ยก็ต้องมากระทงกระแทกอะไรต่ออะไรผมก็เดินผ่านไปแต่ขณะเดินผ่านเนี่ยนะผมก็เหลียวหลังหันไปมองอ่ะหลายครั้งอยู่นะไม่ไว้ใจก็ไม่รู้ว่าเขามาดีไม่ดีสวัสดีคุณกุ้งครับผมถ้าเกิดมีใครอยากจะขึ้นมาเล่าเรื่องผีเชิญนะครับผมแล้วความตกใจที่ตอนเด็กๆที่เจอพ่อปู่หรือพ่อแก่ปู่ฤาษีอันนั้นก็ตกใจมากเพราะว่าหันไปหน้าท่านจะเหี่ยวๆย่นๆแล้วในแบบคืนเดือนแบบพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวอะไรเงี้ยเห็นแล้วโอ้โหตกใจมากเลยนะตกใจมากช็อกหัวใจนี่วิวไปเลยนะแล้วก็มีต่อว่าท่านด้วยแบบโอ้ยตกใจมากเลยแล้วก็ผมก็มองคือใครเนี่ยผีอะไรเนี่ยผีหรือคนหรือหายตัวมาหรืออะไรเงี้ยตอนนั้นเด็กๆ เป็นเด็กประถมท่านก็มีบางครั้งก็มีหัวเราะนะมีหัวเราะเหมือนกันแล้วก็ท่านก็บางครั้งก็อารมณ์ดีพี่โชคน้องบอกว่าทำไมเราต้องฝันทุกเหตุการณ์ที่มันเกิดแล้วด้วยคะเห็นไหมเนี่ยมาอาจจะป้อมเห็นภาพจริงขึ้นมาคุยครับคุณซ้อมมิ้วป้อมเห็นภาพจริงแต่อันนี้น้องก็ฝันป้อมจะเห็นภาพจริงกับเหตุการณ์ที่เล่าให้พี่โชคฟังอะคุยได้ครับสวัสดีนะครับคุณซ้อมมิ้วยินดีต้อนรับทุกคนครับผม